สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นะศึกมวยไทยพลังใหม่ครับมกราเล็กวันนี้ก็โดนแทงเข่านะครับแพ้น็อกไปในยกที่3นะแพ้ทางด้านพรพิทักษ์นะขอพระสั่งและขออภัยนะก็น่าจะมีอาการจุกอยู่นะครับยก3นี่นะครับ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 ก็มาให้กำลังใจนะก็เดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะครับชนะมาทักสั่งนะครับนี่เลยเดี๋ยวจะมาได้นะได้กลางๆหน่อยกลางๆหน่อยโอเคสวยงามมากเลยโอเคใส่รูปหน่อยไหมนะเป็นชิ้นงานนะเลยนะเช็คเกิดแล้วครับวันนี้เช็คเกิดเลยนะเช็คเกิดนะเช็คเกิดแล้วครับมานี่เดี๋ยวนะมาขอดูมาเดี๋ยวเพื่อนลูกน้องมาฟังแล้วก่อนคนถ่ายจันมาถ่ายรูปสวัสดีครับน้องครับเป็นไงบ้างครับเพียงช่วงนี้คิดไหมว่าจะจบแบบไม่ครบยกก็คิดอยู่ครับเพราะอะไรเราถึงมั่นใจว่าเราน่าจะน็อกเขาเขาไม่สู้ครับอ๋อเรามั่นใจยุ่งไหนว่าเขาวงในเราดีกว่าเขาไม่ก็ยกสองครับเขาไปจับได้ก็พอได้จับพอได้วัดกำลังแขนพอได้ตั้งขาตั้งแขนสู้ดูว่าเราดูได้เปรียบครับก็มั่นใจเลยว่าน่าจะตีถึงน็อกครับผมพอยกทันมาก็น็อกจริงๆแล้วก่อนนั้นน่ะหมัดแรงหมัดของเขาก็แรงพอสมควรแรงอยู่ครับตอนนั้นมาดีครับตกใจอะไรไหมตอนนั้นก็ไม่เกี่ยวกับคู่ชกเราลดหนักเยอะจังเลยว่าเกี่ยวกันก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันครับมาแล้วไม่โดนหมัดโดนเลยตอนนั้นเป็นไงบ้างเหรอมึนไหมเนี่ยเฉยๆครับเฉยๆครับโอ้เสียวมากเลยคนที่ต่อเราเสียวเลยประมาณเขามวยหมัดแล้วก็มันต้องโดนบ้างธรรมดาครับโดนคือต้นใช่ครับต้นวางแผนมาป้องกันหมัดเลยใช่ไหมใช่ครับป้องกันหมัดสองยกสามจะเดินตีอย่างเดียวเลยครับหรือว่าน้องหรือว่าวันนี้น้องทำตามแผนได้ดีนะใช่ครับมั่นใจเพราะว่ายกสองยกนี้ระวังหมัดไม่โดนแล้วก็ยกสามต้องเดินแล้วครับไม่โดนก็อันตรายครับเพราะว่าเขาหมัดแรงนะใช่ครับเรานี่ก็ถามเด็กแล้วเด็กบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องหมัดถามแล้วว่าหนักไหมทนได้ครับใช่ใจครับผมทนได้มันก็มั่นใจครับบอกแล้วเดินตีเลยนี่เด็กเดินได้นั่งไปก่อนใช่ไหมใช่ครับไม่น่าเทสไปก่อนแล้วนะวันนี้น้องมีอาชีพไหมพี่น่าจะมีมันเหมือนนะถ้าพูดใครมาแต่ตอนเช้าก็ไม่ได้เทงดีกันตอนเช้าเป็นโรงแล้วก็ตกบ่ายมาเป็นปอนด์สองว่าถามสองครับใช่ครับเปลี่ยนสื่อครับใช่ครับเราเล่นจาก4ปอนด์นิดนึงแต่ไม่เป็นไรซ้อมมาดีตั้งใจครับไปต่อไปต้องดีกว่านี้ครับตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างก็เรื่องหมัดนี่เลยต้องบล็อกหมัดยังหวมนิดหน่อยครับอยากแก้มือคู่ชกวันนั้นไหมน้องอยากครับแต่ว่าคู่ชกน่าจะทำไม่ได้ครับเขาจะชก120ผมทำไม่ได้ครับผม124ครับน้องเด็กน้ำหนักสบายครับก็ถือว่าฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็แจ้งเกิดได้เลยได้ครับเป็นวันเกิดเพื่อนวันนี้มันเกิดตั้งลูกพี่เมื่อวานครับนี่หลานนี่หลานชายครับหลานชายครับเอาละครับน้องวันนี้ทำสำเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับก็อยากฝากขอบคุณนะครับขอบคุณนะเจนแล้วก็พี่ยายครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับแล้วก็เจ๊ปูลุงเล็กครับแข่งทุเรียนอ่ะแข่งทุเรียนครับขอบคุณครับครับผมก็ยินดีใส่ทั้งนี้นะครับก็ฝากเอฟซีเชษตุ้งว่าแล้วก็โอมสโตนครับน้องหลานชายเขากำลังทำค่ายใหม่ที่ตายครับแล้วก็ขอบคุณเจ๊ปูแข่งทุเรียนแล้วก็เยเล็กครับปอยสมุทรสิงห์ครับผมเรียกกันครับใช่ครับปอยเรียกกันครับใช่ครับจะนัดพิเศษนะครับจะนัดพิเศษวันที่20กว่าฝาก FC ด้วยครับไปเห็นโฆษณาช่วงวานใช่ครับยินดีด้วยครับครับอย่างความดีกับผู้ชนะทางด้านพรพัสสังนะครับก็สามารถแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับแล้วก็ฉีดไปมือนึงครับวันนี้ได้ฉีดนะผมก็ต่อแฮงครับ